สวัสดีครับก็กลับมาพบกันสำหรับใน EP นี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานในส่วนของ Infrastructure as Code ครับโดยจะใช้ตัว Terraform ในการสร้างตัว Service บน Huawei Cloud กันนะครับก็เพื่อนๆน่าจะมีตัวHuawei Cloud Account แล้วหรือว่าถ้ายังไม่มีแล้วอยากเรียนรู้วิธีการสร้าง Cloud Service ต่างๆบน Huawei Cloud ก็สามารถดูคลิปย้อนหลังกันได้นะครับก็หลังจากเรามี Account แล้วนะครับก็ลองเข้ามาในส่วนของตัว Cloud ที่เป็นตัว ECS เดี๋ยววันนี้เราจะลองสร้างตัว ECS บน Huawei Cloud โดยใช้ตัว Terraform ครับโดยที่ตัว Terraform เนี่ยก็ Huawei Cloud ก็มีตัวที่เป็นตัว provider แล้วก็คนอีกหนึ่งต่างอยู่บนเว็บไซต์ของ Terraform สามารถเข้ามาดูรายละเอียดแล้วก็ดูวิธีการบนเว็บไซต์ของ Terraform ได้นะก็ในส่วนของ Documentเราก็จะมีพวกการใช้งานเซอร์วิสต่างๆไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของprovider นะก็ต้องใช้ค่าที่เป็นพวก region access key หรือว่า secret key นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถดูในคลิปเก่าๆได้ว่าวิธีการ generate หรือว่า AKSK คืออะไรแล้ววิธีการ generate key ทำยังไงนี้จะมาสร้างตัว ECS ก็มีวิธีการนะว่าตัวอย่างโค้ดในการสร้าง ECS อยู่ในแถบของ Elastic Cloud Server ก็วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการกันก็อันดับแรกเราต้องไปดาวน์โหลดตัว Terraform ก่อนก็ดาวน์โหลดตัว CLI ก็ดาวน์โหลดตามแพลตฟอร์มที่เรามีนะครับจะเป็น Linux เป็น Windows นะครับก็ดาวน์โหลดแล้วก็แตกไฟล์ไปติดตั้งที่เครื่องนะครับก็จะไม่ขออธิบายในส่วนของการใช้งาน Terraform มากนักเพราะว่าอันนี้ทางพี่ๆก็น่าจะใช้งานตัว Terraform กันคล่องอยู่แล้วนะครับก็มาดูกันในส่วนของตัวTerraformเลยละกันก็ในส่วนของ Terraformเรามีไฟล์ที่ทำการสร้างไว้แล้ว3ไฟล์นะครับไฟล์แรกก็คือตัวเกี่ยวกับ provider นะครับก็อันนี้กำหนดค่า provider ของ Huawei Cloud แล้วก็เวอร์ชันของตัว provider แล้วก็กำหนด define ค่า region AKSK ซึ่งผมทำเป็นตัวแปลไว้เก็บอยู่ในไฟล์ credential นะก็ลองไปสร้างดูหรือว่าใครจะเอาค่า region แล้วก็ AKSK มาใส่บน provider name นี้ตรงนี้เลยก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็อีกไฟล์นึงก็คือไฟล์ที่เป็นไฟล์ main นะครับโดยที่นามสกุลของไฟล์ทุกไฟล์จะต้องลงท้ายด้วย .tf นะครับก็วันนี้จะทำการสร้างในส่วนของตัวคอมมาแรกนะครับจะเป็นการquery ดูในส่วนของตัว AC นะครับว่า Huawei Cloud เนี่ยมีกี่ AC แล้วก็เก็บเป็น array อยู่แล้วก็ทำการสร้างพวก VPC แล้วก็ subnet ที่อยู่ใน VPC โดยที่ให้ตัว subnet ที่สร้างเนี่ย prefer ในส่วนของ VPC ID จากนั้นก็ทำการสร้างตัว compute instance ก็คือ ECS กำหนดชื่อแล้วก็พวกimage ID ก็คือตัว OS ว่า ID อะไร flavor ID อะไรแล้วก็ admin password เป็นอะไรแล้วก็ในส่วนของ availability zone เนี่ยก็ให้เลือกนะก็เป็น array ตั้งแต่0นะก็ในไทยเองมี2 AC ก็คือ0กับ1แล้วก็ network นะครับก็
prefer ในส่วนของ subnet ที่ได้ทำการสร้างไว้แล้วก็ทำการผูก EIP เลยก็ในส่วนของการดูพวก ID ต่างๆนะครับเราก็เข้ามาอย่างเช่นในส่วนของตัว image เราก็เข้ามาในส่วนของตัว image management เราก็ให้ดู ID นะอย่างในนี้ก็จะเอา ID ของตัว CentOS นะมาใช้ CentOS 7.9 ก็ทำการ copy ค่า ID เนี้ยไปไว้ในสคริปต์เรามาลองสร้างกันดูก็อันนี้ใช้ตัว Virtual Studio Code นะในการทำโค้ดต่างๆแล้วก็ให้กดที่ Terminal แล้วก็คลิกที่ New Terminal ก็จะเปิดทำการเปิดตัว Command Line ขึ้นมาก็ Command แรกก็คือใช้คำสั่ง init Terraform initเพื่อทำการโหลดตัว provider plugin แล้วก็ plugin อื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็คำมันที่2ก็คือ terraform apply หรือจะ plan ถ้าจะลองเช็คก่อนก็ plan ก่อนเพื่อดูว่าสคริปต์ที่เราทำการสร้างไว้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องแล้วก็สเต็ปถัดไปก็สั่ง Terraform Apply ได้เลยแล้วก็ยืนยันค่า Yes ไปก็ในนี้จะมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนที่ได้ทำการก่อนเริ่มแต่สร้างตัว VPC สร้าง EIP สร้าง Subnet สร้าง ECS แล้วก็เอา EIP มา binding เข้ากับตัว ECSขั้นตอนสุดท้ายก็คือทำการเอา EAP ไป associate เข้ากับตัว ECS 5ขั้นตอนเรียบร้อยก็ลองทำการเช็คดูกลับไปที่หน้าคอนโซลกลับมาที่หน้าคอนโซลของ Huawei Cloud แล้วถ้าเราเข้ามาที่ตัว Elastic Cloud Server เราก็จะเห็นตัว Node นะครับโผล่ขึ้นมาโดยที่ timestamp ก็คือเวลาณเวลานี้ที่เราได้สร้างไว้ลองล็อกอินดูด้วย username แล้วก็ password ที่ได้ทำการกำหนดไว้ในสคริปต์ก็ username เป็น root แล้วก็ password เช็คกันได้ลองสั่งอัปเดตเช็คว่ามันมีการออกเหตุได้หรือเปล่าถึงก็เราสามารถเห็นได้ว่ามันทำการสร้างตัว Elastic IP นะครับโดยกำหนดนะแบนด์วิดต์ตามที่เราระบุไว้นะครับก็คือ100 Mbps แล้วก็ในตัว ECS เองก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ปกตินะครับก็ถ้าเกิดกรณีที่เราคิดว่า
เราไม่อยากใช้ตัวเครื่องตัวนี้ละก็สั่งทำลายทิ้งนะครับ Terraform Destroy แล้วก็ทำบอกว่ายืนยันคอนเฟิร์มมันก็จะทำการลบรีสอร์ททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสคริปต์นี้ทิ้งเริ่มทำการรีเวิร์สนะครับตั้งแต่เอา EAP ออกลบ instance ลบ EIP ต่างๆลบ subnet ลบ DTC ก็ถ้าเรากลับไปที่คอนโซลตัวคอมพิวของเราก็จะหายไปเรียบร้อยนี้ในส่วนของตัว Terraform เองนะครับก็สามารถเข้ามาดู instruction นะครับตัวอย่างการใช้งานโค้ดต่างๆได้ที่ URL นี้ก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสร้าง ECS สร้าง EIP สร้าง ELB นะรวมถึงสร้างพวก container service สร้าง database service ก็มีเรียกว่าสามารถใช้ได้เกือบครบทุกฟังก์ชันอาจจะต้องไปยุ่งยากในเรื่องของการดูในเรื่องของพวก ID ต่างๆให้มันมาแมปที่ถูกต้องนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทางพี่ๆทุกคนแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ